เรามาแล้วค่ะ3 2 1พร้อมค่ะโอ้โหเฮ้ยนี่ขั้นตอนการยัดเหรอเนี่ยใหญ่แบบนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยแพตตี้ก็มีฝีมือเฮ้ยแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วนะจ๊ะวันนี้คลินิกนอกตอมนะจ๊ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะแพนด้าจะทำด้วยไหมทำนมใหญ่ๆบึ้มๆมาเอาไหมแพนด้าเฮ้ยอะไรเนี่ยแพตตี้ลุกขึ้นมาคุยกันก่อนเลยเธอเปิดอะไรที่บ้านของฉันอีกแล้วเนี่ยเนี่ยกุ๊กกุ๊กฉันจะเปิดคลินิกทำนมกับทำตูดคลินิกทำนมและตูดใช่เดี๋ยวนะเธอเปิดอะไรเนี่ยเธอแค่คุณหมอป่ะไหมเนี่ยเธอไม่ทำให้ตัวเองบ้างหรอก็เนี่ยฉันก็ทำให้ลูกค้าก่อนหารายได้ไปทำให้ตัวเองไงเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะฉันเห็นอ่ะเธอเรียนด้านแบบทำอาหารด้านคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หรอแต่ว่าทำไมเธอมาเปิดได้ล่ะเฮ้ยการที่จะเป็นคุณหมอทำนมเนี่ยมันต้องมีใบรับรองนะมีใบประกาศนียบัตรเป็นคุณหมอต้องเรียนนะต้องเรียนแพทย์โอ้ยกูอันนั้นมันไม่จำเป็นหรอเธอดูในยูทูบเดี๋ยวนี้เขามีกันเยอะแยะโอ้แบบใหม่แบบสับโอเคเธอเซิร์ชไปนะสอนทำนมนี่งุ่นนี่โอ้ขึ้นมาเป็น10กว่าคลิปแล้วจริงเหรอสอนทำนมเหรอโอ้เดี๋ยวนี้ทำได้เองแล้วเธอจริงเหรอเฮ้ยไม่ได้ดิฉันเคยรู้นะว่าหมอเฉพาะทางเนี่ยแค่จะฉีดหน้าโบท็อกร้อยไหมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีใบรับรองเฉพาะทางถ้าทำนมเนี่ยโอ้โหดิ้งดึงๆอย่างเงี้ยฉันว่ามันต้องมีใบจ้ากุ๊กดูปากฉันไว้นะ I don't care Boston I don't care USA I care just my life โอ้โหแค่ไม่แคร์เลยว่างั้น you know อ๋อโอเคโอเค I know ก็มีด้วยเหรอเฮ้ยแต่ถ้าคุณตำรวจมาจับล่ะมาจับแล้วบ้านฉันเป็นสถานประกอบการติดคุกหัวโตเลยนะโอ้ยกุ๊กเนี่ยฉันไม่ได้ไปเผยแพร่ขนาดนั้นตอนนี้ฉันโพสต์ประกาศลงในแค่ YouTube เองอ๋อจริงเหรอใช่แล้วเธอโพสต์ว่าอะไรอ่ะก็บอกว่าโปรโมชั่นเสริมมาคู่จ่ายเพียง999โอ้ทำนม999ใช่ถูกมากโอ้สองคนนะนะใช่จริงเหรอแล้วเธอจะมีลูกค้าเหรอโอ้ยเนี่ยลูกค้านัดฉันมาแล้วเธอโอ้นัดมาแล้วเหรอใช่เดี๋ยวกำลังจะมาสองคนโอ้ยรอดมากเลยอันนี้ฉันขอสังเกตการอยู่ข้างๆแล้วกันนะได้โอเคทำให้เธอดูเองมันเป็นเรื่องง่ายๆโอเคจ้าพี่แพทค่ะพวกเรามาแล้วค่ะ3 2 1โอ้โหค่ะชุดแรกของฉัน come on มาเลยค่ะเตียงพร้อมแล้วค่ะคนไหนที่จะทำนมคะหนูค่ะอ้าวแล้วน้องอีกคนไม่ทำหรอคะไม่ทำค่ะหนูแค่มาดูก่อนค่ะพี่แพทค่ะหนูเห็นแบบผู้ชายแบบเห็นแล้วต้องพูดคำนี้ค่ะโอนิมบักเตงโมโอนิมบักสมโอโอเป็นบักพาหัวเลยอะค่ะอุ๊ยถ้าอยากได้ขนาดนั้นนะปกตินางแบบเขาจะประมาณ400ซีซีถ้างั้นน้องพี่ให้ไปเลย500ซีซีเอาไหมคะจัดมาเลยค่ะคนแรกเลยค่ะมาเลยค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะขั้นแรกเราต้องฉีดยาชาก่อนนะคะนี่นะคะคือยาชานะคะที่พี่เป็นเหมามาจากปางช้างแม่สานะคะดูนะคะพร้อมค่ะโอ้โหฤทธิ์แรงมากเลยค่ะเต็มหน้าเลยค่ะไม่เป็นไรแค่นิดเดียวยาชานิดเดียวไปแล้วค่ะนี่พร้อมไหมคะโอ้ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยาชาจะออกเลยนะคะโอ้ยยังไม่ได้สอบถามเลยว่าลูกค้าจะเอารอยแผลตรงไหนดีคะเอาใต้จักระแร้หรือว่าใต้ราวนมดีคะถ้าใต้จักระแร้เวลายกขึ้นมาก็โอ้เห็นรอยนิดหน่อยแต่ถ้าราวนมเราใส่บิกินี่ก็จะไม่เห็นนะคะเอาอะไรดีคะเอาราวนมละกันค่ะเอาราวนมนะคะแผลใหญ่หน่อยเจ็บกว่านิดนึงนะคะเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่ขั้นตอนการยัดเหรอเนี่ยโอ้ยใหญ่แบบนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยแพตตี้ก็มีฝีมือเฮ้ยใช่ดิเฮ้ยแต่มีคนบอกว่าการที่จะดูว่าใครอ่ะศัลยกรรมนมหรือเปล่าเนี่ยให้เราเอาไฟฉายไปส่องใต้ราวนมนี่
ถ้าในที่มืดแล้วสะท้อนแสงแสดงว่าคนนั้นทำนมอุ๊ยอย่างนี้ต้องพิสูจน์โอ๊ยสองคนนี้ทำอะไรคะเนี่ยเป็นลิงเลยนะเนี่ยโอ๊ยกลัวกันเหรอคะค่ะกลัวโอ้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่กูขอดูก่อนโอ้โหเสื้อเล็กไปนิดนึงโอ้นี่กี่ซีซีเนี่ยทอโอ้ยฉันจัดให้ไปเลย500ซีซีไม่จริงเหรอยังฉันขอดูกันนะ1 2 3โอ้สะท้อนแสงจริงด้วยอ่ะอุ๊ยตามตรงตำราเป๊ะบ้างก็มีบ้างโอเคงั้นอีกคนมีคนจะทำอีกเหรอเธอโอ้ใช่คนนี้เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเธอแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะพอดีทำนมใหม่ๆมันจะมองไม่เห็นเท้านะโอเคลุกเลยเอาเพื่อนช่วยกันนะเพื่อนช่วยเพื่อนหนักนมโอ้ยหนักนมไปเลยค่ะไปเลยถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ค่ะหรือเอาวางไว้เป็นโทรศัพท์ก็ได้นะแพนด้าอยากทำด้วยชิว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 โรงพยาบาลเนี่ยคลินิกเนี่ยชิวชิวค่ะใช่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มฉีดยาชากันรอบนึงนะคะโอ้ยมันจะเจ็บนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะเฮ้ยแล้วอาการมันเป็นยังไงหรอคะอาการเจ็บว่ะเหมือนโดนรถสิบล้อทับอกเลยค่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกกูเฮ้ยหรอเฮ้ยพี่หมอแพทย์คะหนูว่ามันเบี้ยวนะคะว้ายตายไม่ใช่ค่ะพี่อะสัญญกรรมให้แบบสมจริงนมคนเรามันไม่เท่ากันไงคะข้างหนึ่งก็จะเล็กข้างหนึ่งก็จะใหญ่กว่าเห็นไหมค่ะเห็นไหมโอเคงั้นน่าจะได้แล้วนะคะอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวพักฟื้นนะค่อยๆลุกนะไม่มีใครทำตูดเลยเนาะจะทำไหมล่ะค่อยลุกนะแค่นี้ก็ใหญ่ลงไหมคะจะสีเนี่ยปูนป้าถึงปึ้งไปเถอะอ๋อนอนพักฟื้นพักฟื้นก็ตรงนั้นเลยเหรอว้ายเล็กมากแม่อุ้ยทำก็เสร็จหมดทุกอย่างนะแต่ลืมอะไรอ่ะว้ายลูกค้าลืมจ่ายตังค์นี่ไปเร็วอุ้ยโอ้ยดีนะพักฟื้นอยู่อุ้ยคุณลูกค้าลูกค้าคะจ่ายเงินด้วยค่ะฮัลโหลโกอะไรนะ999ใช่มาคู่ไง999พักฟื้น999ค่ะฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้การละเฮ้ยนี่ไงโอ้ย999ดีนะฉันโทรมาแค่1บาทอ่ะ1บาทคืนโอเคฉันว่าโอ้โหเธอไปฉีดตูดให้ฉันบ้างดีกว่าเออไปฉีดในบ้านไปกุ๊กA few moments later วุ้ยนมใหญ่แล้วว่ะไปเต้นลงใน TikTok ดีกว่าไปเลยพร้อมหรือยังไม่แรงร้องเองไหมเนี่ยวันนี้เอ้ามาปีนเลยเด็กป้าว้าวทำไมนมมันแตกล่ะคะพี่หมอหนูจะฟ้องอุ้ยตายฟ้องอะไรคะเนี่ยอุ้ยพี่ไม่รู้นะคะว้าย